้อยได้เลิกได้วันได้อะไรได้เลิกได้เลิกเลิกเรียบร้อยแล้วเป็นวันไหนคะจะเป็นควอเตอร์อะไรเดือนเลยค่ะไตรมาสไหนไตรมาสสี่เป็นไตรมาสก็ได้แล้วครับผมก็เป็นเดือนบอกเดือนเลยเหรอคือเอาจริงๆมีงาน2งานพูดงี้ดีกว่ามี2งานที่ต่างประเทศ1แล้วก็ที่ไทย1ครับผมก็ในช่วงเดือนกันยากับพฤศจิกาที่ต่างประเทศเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเพราะว่าจริงๆที่จัดต่างประเทศด้วยการที่ญาติของน้องก็อยู่ในแถบด้วยอะไรเงี้ยมันก็การเดินทางก็ง่ายแล้วเราก็อยากจะไปพอมีงานเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่ใกล้ๆครับอันนี้ก็จะเป็นที่ไทยก่อนแล้วไปต่างประเทศก็ต่างประเทศก่อนกันยาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูฮะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมมันอยู่ไหนแล้วคะโอ้ไปเยอะแล้วครับเยอะแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยครับแคนเซิลไม่ได้แล้วโรงแรมอะไรอย่างงี้จองเรียบร้อยก็สถานที่ครับผมส่วนโรงแรมก็เราก็กำลังคุยอยู่ใช่กำลังดูเรื่องข่าวเสียนั้นคือก็คือที่ต่างประเทศอะค่ะข่าวที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ที่แบบเป็นสถานที่ที่เราต้องจองยากมากๆครับผมรุ่นนี้ทุกอย่างก็ดูเรียบพร้อมแล้วเนอะนั่นแหละที่ไม่ได้มาออกอีเวนต์ก็เนี่ยทำหลังบ้านอยู่เตรียมงงเตรียมงานครับผมจริงๆมีส่วนไหนที่ยังกังวลอยู่ก็จริงๆเราไม่มีเอาตัวผมอะผมชิลไงอะไรก็ได้แต่ว่าความเป็นผู้หญิงของน้องอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ต้องการที่งานมันสมบูรณ์ที่สุดทั้งในทุกๆด้านอ่ะทั้งเรื่องการเดินทางทั้งที่พักทั้งอาหารอะไรเงี้ยเราก็ต้องปีนี้ก็คงต้องบินบ่อยมากเรื่องไปดูการเตรียมงานไปดูสถานที่ไปดูอาหารอะไรเงี้ยอันนี้เขามีไม่มีหรอเราเหรอเราตื่นเต้นสิแต่ว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรให้เขาเป็นคนตัดสินใจเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาดูดีกว่าเพราะว่าเขาตัดสินใจแม่นกว่าผมจริงๆในส่วนของลูกชุดก็จะสาวหลายชุดเราต้องจะบอกว่าหลายชุดตามตัวสาวก็ต้องตามครับผมเราจะน้อยหน้ากันไม่ได้ครับน่าจะเป็นงานแต่งที่เปลี่ยนชุดเยอะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันต้องดูดีมากมันต้องสนุกมันต้องสนุกมากไม่มีเลยใช่ครับตามใจเขาทุกอย่างแล้วก็เขาเองก็อย่างที่บอกก็คือเขาต้องดูดีสุดแล้วเราต้องดูดีสุดในวันนั้นแบบนี้เริ่มคอร์สเจ้าบ่าวเจ้าสาวเริ่มจะเข้าเมื่อไหร่มีซื้อไว้ยังคะยังเลยมีแนะนำไหมมีแนะนำไหมต้องทำอะไรบ้างนั่นแหละก็จริงๆก็คงไม่มีอะไรมากครับผมว่าเราสองคนก็ดูแลตัวเองในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วพอใกล้ถึงเวลาเราก็ดูแลให้มันมากขึ้นอีกนิดหน่อยก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีหนังได้ชุดของยังได้ชุดของยังชุดตอนนี้ได้มาแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ที่น้องอยู่ว่าน้องจะเอากี่ชุดต้องคอนเฟิร์มมาก่อนแล้วค่อยหาเพิ่มอะไรเงี้ยลิสต์ไว้แล้วครับตอนนี้มีประมาณไม่ถึงน้อยมากมีแค่4ชุดเองตอนนี้แต่ผู้ชายเปลี่ยนสีก็เยอะนะเธอผู้ชายจะไม่ค่อยเปลี่ยนก็เรามี2งานเนี่ยที่นู่นแล้วที่นี่อันนี้4ชุดคือ2วันหรือวันเดียวนี่ยังนับเอาจริงๆยังไม่หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปบินไปถ่ายพรีเวดดิ้งอีกเอาให้ครบวันนี้เราอยากจะให้มันเป็นให้มันเราอยากจะให้มันเป็นอะไรที่ใช่เซอร์ไพรส์ด้วยได้ครับยังไงนะพี่จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งจะไปที่ขอแต่งงานไม่แน่นี่คิดไว้เยอะมากเลยพรีเวดดิ้งว่าจะไปที่ไหนบ้างไปเมื่อไหร่นี่กำลังเคลียร์งานกำลังเคลียร์ละครครับละครก็ใกล้ปิดเดือนมีนานี่แหละแล้วก็น้องก็จะปิดกุมภาแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นน่ะเป็นช่วงที่เราต้องบินไปเตรียมงานแล้วก็เนี่ยทำหน้าที่ของเราต้องเคลียร์คิวนั้นก็จะเตรียมงานให้มันพร้อมกันก็อยากมาบินใช่ไหมก็ถือว่าต้องเคลียร์นิดนึงครับก็ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ต้องเดินทางบ่อยหน่อยไม่แล้วสถานที่ที่บอกที่จะไปตัดที่ต่างประเทศอ่ะเรากับคิมต้องไปดูเองเลยป่ะใช่ก็คือไปในก่อนที่จะใช่ครับใช่จริงๆมีไปดูเราสักครั้งไหมคะในตั้งแต่เริ่มเตรียมงานนี่ยังครับเพราะว่าสถานที่นี้คือแบบคือสิ่งที่เป็นความฝันของน้องแล้วน้องก็เปิดไปเจอแล้วเราก็จองได้อย่างเงี้ยมันก็แบบมันเป็นข่าวดีสำหรับเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของจริงยังไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องบินไปเจอของจริงแล้วก็แบบไปจัดการเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวก็เจอกันก็คือทุ่มสุดตัวเพราะความฝันเขาไปเลยเนาะ
ใช่ครับใช่ครับจะไม่ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแค่ลองตัวไปโอ้ยเอาต้องขอบคุณกองละครของน้องมากๆเลยที่แบบยอมเสียสละเวลาเพราะว่าวันนั้นเนี่ยน้องต้องปิดโลเคชั่นด้วยแล้วก็อุตส่าห์ให้เราได้เข้าไปเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่อ้อมนะครับขอบคุณณเดชด้วยที่แบบเตรียมกันนะก็นั่นแหละเป็นแผนของพี่สุคนดูแลน้องแล้วก็พอดีว่าในวันนั้นน่ะมันมีไอ้โม่งพอดีอ่ะก็เลยเอาวะไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไปพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวเสร็จเราก็แวบมาแล้วก็ไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็กังวลมากเลยว่าน้องจะจำได้ไหมสรุปก็จำไม่ได้ต้องมีถ่ายฉากนั้นอยู่แล้วมีฉากนั้นอยู่แล้วแล้วก็เราก็แค่แบบมาสวมรอยไม่ต้องใช้แอปไม่ต้องใช้แอปใช่ไหมจริงๆมีเอ็กซ์ต้าอยู่แล้วใช่ผมแค่ไปเข้าไปสวมรอยแทนตอนที่เซอร์ไพรส์เท่านั้นเองครับไม่แน่พี่อ้ออาจจะตัดจะเข้าตัวมาไม่ได้ไปปีจ้าเออไปจับผิดดูว่าซีนนี้เป็นหมากหรือเปล่าลองดูว่าพี่อ้อมจะใช้คัดไหนแล้วตอนที่น้องเห็นว่าเป็นเราตอนนั้นเป็นไงก็ช็อกเลยก็นิ่งไปเลยก็นิ่งไปเลยก็ตอนแรกผมก็ดูว่าจะจำได้ไหมเนี่ยแล้วตอนเดินเข้าไปหน้าเซตอะไรเงี้ยผมก็พยายามไม่ให้เดินเป็นตัวเองผมก็เดินแบบต้องเดินแบบบุคลิกที่มันแบบต้องเปลี่ยนไม่งั้นจำได้แน่นอนสุดท้ายก็ถือว่าเซอร์ไพรส์สำเร็จครับแต่ก็เป็นปีนี้ไม่ดีอะไรเอ่ยอ๋อก็เป็นเพราะว่าปีนี้เราเคลียร์คิวมาแล้วแต่น้องอ่ะนั่นแหละด้วยความจะเป็นของกองถ่ายที่ยกไม่ได้เพราะว่าจะปิดโลเคชั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยไม่ว่างเราก็เลยอ่ะไปหาที่กองเลยแล้วมีของขวัญอะไรให้ไหมคะให้ไปแล้วครับให้ไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆครับผมก็เป็นสิ่งที่น้องอยากได้ไปถามน้องเองด้วยกันให้เขาเลือกเองหรือว่าเราเป็นคนเลือกเขาอยากได้เราได้ยินเขาบ่นมาหลายทีไม่ใช่บ่นหรอกบอกมาหลายที่เราก็จำได้ที่เขาพูดยังไงถ้าเขาอยากได้เขาจะมีเขาก็บอกว่าเขาอยากได้เลยอยู่ดีเขาก็อยากได้เลยตอนแรกก็จะเอาเดือนเอาดาวมาให้จะซื้อไปแล้วด้วยซื้อของขวัญอันนึงไปแล้วแต่ว่าพอได้ยินเข้าหูเอ้าซื้ออีกอันก็ได้วะพี่ซื้อว่ายังอยู่บ้านยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ให้เลยครับแล้วจะให้ในโอกาสเดี๋ยวค่อยให้แล้วกันวันไรทายเดี๋ยวเขาไปแกะเองใช่แล้วจุดแคปชั่นที่อวยพรที่บอกว่าเป็นปีนี้จะทำให้เป็นปีที่ดีที่สุดใช่ครับก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปมันคือต้องเป็นเราตั้งใจให้มันดีที่สุดแล้วล่ะปีนี้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องทุกเรื่องเพราะว่าเราก็เตรียมตัวรอคอยสำหรับวันนี้มาทั้งชีวิตแล้วเหมือนกันเราก็อยากจะให้มันดีที่สุดเรียกว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่ใช่ครับมีปรึกษาเพื่อนว่าปรึกษาณเดชน์ไหมว่าเราตื่นเต้นหรือว่าเราต้องตั้งใจเราปรึกษาตั้งแต่ตอนก่อนแต่งงานแล้วมันมาปรึกษาผมนี่ว่าไม่ผมล้อเล่นไม่มีอะไรก็คุยกันธรรมดาแล้วก็เขาก็แบบเขาตื่นเต้นมากเรื่องที่จะจัดปาร์ตี้สละสดเขาตื่นเต้นมากแล้วเตรียมวางแผนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีเฉพาะเพื่อนๆที่สนิทแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวก็นั่นแหละครับหนึ่งเลยก็ต้องมีเขาแน่นอนแล้วก็คนที่สนิทจริงๆอ่ะครับผมก็คือเขามาศึกษางานเรามาเป็นศึกษาเพื่อเขาจะเตรียมเขาว่าถามนู่นถามนี่ว่าพี่อยากได้อะไรไหม อยากให้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากมีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกนะสำหรับงานที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดมาครับผมเขามองว่าณเดชน์กับยาย่าพูดต่อไปพอเราแต่งปุ๊บเขาจะเตรียมเลยโอ้จริงเหรอเขาบอกเหรอเราเตรียมไหมว่าเอาเลย เดี๋ยวเชียร์แล้วกันเราก็เชียร์เหมือนเนี่ยเหมือนเราเป็นแฟนคลับเองเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ล็อกแรกเหรอเราไม่ล็อกแรกปกติแล้วไม่มีแต่ถ้าณเดชให้มาขอความช่วยเหลือว่าเราไปช่วยวางแผนเพื่อที่จะโอ้ยินดีมากๆเลยครับยินดีมากๆเลยแล้วแผนณเดชเป็นยังไงบ้างที่ขออันนี้ได้ช็อตนี้ได้ว้าไม่มี